Best Practice English Online Teaching จัดทำโดยนางสาวบุญชรัตน์สนธิรักษ์การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนารายวิชาภาษาอังกฤษประกอบไปด้วยกิจกรรมทั้งสิ้น3กิจกรรมได้แก่กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนที่ครอบคลุมทั้ง4ทักษะไม่ว่าจะเป็นฟังพูดอ่านและเขียนรวมทั้งกิจกรรมที่เน้นเทคนิคการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนใช้แพดเล็ตกระดานแสดงความคิดเห็นอัจฉริยะที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถือว่าเป็นการ motivation สร้างแรงจูงใจก่อนที่จะได้เริ่มเรียนจริงกิจกรรม Let's find something that begin with the letter เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายหรือว่า physical movement โดยเริ่มเข้าสู่บทเรียนด้วยการเคลื่อนไหวช่วยให้ผู้เรียนตื่นตัวเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้และเสริมสร้างแรงจูงใจเชิงบวกโดยที่ครูนั้นจะเป็นคนกระตุ้นให้นักเรียนเปิดกล้องกำหนดให้หาสิ่งของที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่กำหนดมาจำนวน3ชิ้นจากนั้นนักเรียนจะต้องหาและนำมาแสดงต่อเพื่อนๆในชั้นเรียน Start with the letter P ค่ะ If you can find it, you can turn on your microphone and tell me what you get, please. Pencil and pills. Pencil, pen แล้วก็ pills. Okay. Let's find something start with letter R ค่ะ Letter R. Remote.Bring a M. Then last one is โปรแกรม Gather Town เว็บไซต์น้องใหม่ที่เสมือนโปรแกรมประชุมออนไลน์จำลองห้องเรียนให้เหมือนกับเล่นเกมโดยที่นักเรียนและคุณครูสามารถสร้างตัวการ์ตูนแทนตัวเองสร้างคอมมูนิตี้ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นทั้งชั้นเรียนลายผู้คนผ่านการพิมพ์หรือเปิดกล้องพูดคุยโดยจะมีกิจกรรมให้ทำร่วมกันเช่นเกมสนุกแล้วก็ช่วยกันตกแต่งห้องเรียนตามใจชอบใช้ได้ทั้งในรายวิชาทั่วไปและกิจกรรมโฮมรูมสำหรับคุณครูที่ปรึกษาเพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมและสร้างคอมฟอร์ตโซนในการจัดการเรียนรู้ทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น movement เป็นคำประเภทไหน movement movement มันคืออะไรอ่ะไอ้ดูไม่รู้ขอตอบผิดไปแล้วจนหนูไม่รู้ที่ดิฉันสอนไม่ทันด้วยหนูแค่ช่วยครั้งแรกหนูขอโทษหนูมันแย่กิจกรรมสร้างความท้าทายในห้องเรียนด้วยบุ๊กเลตที่สามารถแบ่งทีมแข่งขันไม่ว่าจะเป็นแบบคู่แบบเดียวหรือว่าแบบทีมซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายและความสนุกสนานและยังเห็นผลการแข่งขันแบบเรียลไทม์และสามารถประเมินผู้เรียนได้อย่างแม่นยำกิจกรรมสร้างความท้าทายในห้องเรียนด้วย Quiz Wizard ที่เสมือนสนามแข่งขันชั้นดีที่จะทำให้นักเรียนได้ทั้งความรู้ความสนุกสนานและก็ความตื่นเต้นร้าวใจโดยทางนี้ครูผู้สอนสามารถประเมินผู้เรียนในระหว่างในการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าจุดอ่อนจุดแข็งข้อที่ควรปรับปรุงของผู้เรียนรวมทั้งสามารถนำผลที่ได้ไปปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนของตนเองกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ Cooperative Learning ถึงแม้จะเป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แต่ก็สามารถสร้าง Working Space หรือว่า Co-working Spaceโดยใช้ Breakout Room ผ่าน Google Meet จะสร้างห้องย่อยๆให้ผู้เรียนได้ฝึกการทำงานเป็นทีมได้
และทุกวันนี้มันเป็นหนึ่งในสื่อบริการหลักแท็บเล็ตกระดานแสดงความคิดเห็นอัจฉริยะที่ไม่ใช่เพียงแค่ใช้ในขั้นของการนำเข้าสู่บทเรียนแต่สามารถใช้ในการช่วยกันระดมสมองระดมความคิดเห็นช่วยกันหาข้อดีข้อเสียช่วยกันแก้ไขปัญหาที่คุณครูได้กำหนดขึ้นเทคนิคการวัดประเมินผลในรูปแบบออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์ ClassTime ที่ครูผู้สอนสามารถติดตามการสอบของนักเรียนรายบุคคลได้แบบเรียลไทม์ทั้งคำตอบที่ถูกคำตอบที่ผิดและนอกจากนี้ยังสามารถทำรายงานการส่งออกเป็นในรูปแบบทาง Excel และ PDF เพื่อนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลดูจุดอ่อนจุดแข็งของนักเรียนแต่ละคนได้ค่ะและตัวช่วยอีกตัวช่วยหนึ่งในการจัดสอบที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ Google Form ค่ะซึ่งสามารถจัดสอบได้พร้อมกันทั้งระดับชั้นได้อย่างง่ายดายและนอกจากนี้คุณครูผู้จัดสอบนั้นยังสามารถเห็นผลคะแนนของนักเรียนและประกาศผลคะแนนของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบและนำมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนในครั้งต่อๆไปได้ด้วยค่ะ